สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่ไฟมี ZJ นะคะก็ยังอยู่กับพี่เอแล้วก็พี่โอ๊ตนะคะวันนี้เนี่ยต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยพี่โอ๊ตสัญญาอาไว้คุยกับพี่แบงค์นะฮะ่ะสนุกมากใช่แล้วก็ได้เห็นบางมุมที่แบบว่าเจอทางตันแต่มีทางออกเรื่องของการเรียนบางทีมันต้องเรียนไงเรียนในคณะที่แบบเราคิดว่า ไฟมันหมดแล้ววะที่จะเรียนต่อแต่มันก็ต้องมีความจําเป็นแล้วก็มีมุมบางอย่างว่าสามารถปลอบไปใช้ได้กวันนี้ยังอยู่เช่นเคยนะครับต้อนรับนะฮะพี่แบงค์ธนพลอรุณสิทธิสวัสดีค่ะสวัสดีครัตอนนี้อีกเทปหนึ่ง กับการพูดคุยกันเมื่อวานสนุกมากมเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดแล้วก็เส้นทางชีวิตนะฮะของของพี่แบงค์เองที่มีความพิเศษก็คือว่ามองในเรื่องของการทําธุรกิจตั้งแต่ตอนเรียนตอนเรียนอยู่ม .5 แล้วก็เรื่องการเรียนก็เรียกว่ามี<ณ>เรื่องต่างๆ<อ>เข้ามานะฮะเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงเรื่องตอนเรียนใช่ไหม,มในท้ายที่สุดก็คือได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ในโครงการนั้นแล้วก,วก็เรามีการปรับไม s e t ของเราใหม่ว่า ยังไงก็ต้องเรียนแต่เรียนไปแล้วมันก็ต้องเอามาประยุกต์ใช้ได้ไดยังไงบ้างเออครับเราพูดเรื่องของจุดต่างๆในชีวิตเราครับเรามองวันนี้หรอจะไม่รู้หรอว่าสิ่งที่เราเรียนมาอาจจะได้ใช้อะไรบ้างวันที่เราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถิติเอยรหรือว่าเรามานั่งหา X b a r บค่า s ออะไรแบบนี้สิ่งที่มันรู้สึกว่าเออเราได้ใช้เมื่อไหร่อะไรแบบนี้มันก็กลับมาได้ใช้ในการทาธุรกิจวันนี้เหมือนกันแล้วก็รวมถึงการถ่ายภาพยนตร์ถ่ายภาพหรือว่าการเอ่อพีอาร์ต่าง ศาสตร์มุมมองของมุมมองของนักโฆษณาการสร้างแบรนด์ของนิตทศเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราจะได้ใช้ในการทําธุรกิจหรอกมันต้องเป็นเรื่องของการบริหารจัดการคนอะไรแบบนี้เท่านั้นสุดท้ายทั้งหมดมันสามารถเชื่อมได้หมดเลยณวันที่เราเริ่มอยู่ในจุดที่เรามอง back กลับไปยมองไปส่อดีเนี่ยรเราได้เห็นจุดบางจุดที่เอ้ยมันมันได้เชื่อมกันจริงๆเชื่อมกันในวันที่เอ้ยวันนี้เราได้เรียนคณะที่เราผิดว่ะเรารู้สึกทรมานกับการเรียนเหมือนกันนะครับในช่วงแรกแกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งฟังวิธีการเขียนบท ทำไมเราต้องมานั่งฟังวิธีการถ่ายภาพยนตร์ที่<ก>เราบอกว่าเราหมดไฟไฟมอดเป็นหมดแล้วแต่มันทําให้เราได้วันหนึ่งเราได้เอามาสิ่งเหล่านั้นมาคอนเนคเชื่อมต่อกันจริงครับเรามีทีมมาร์เก็ตติ้งินเช้าของบริษัทเราที่เราคุยกับเขารู้เรื่องว่าทําแบบนี้ถ่ายแบบนี้เด็กจานิเทศมาคุยภาษาเดียวกันได้ออนอกจากนี้เรายังมีมุมมองอื่นๆที่เราไม่มีทางได้เห็นเลยถ้าเราเรียนสายบิสเนสเราได้เห็นในมุมมองของนิเทศเยอะมากก็มีความลิงก์ที่เกี่ยวข้องกันวันนี้ ตอนมัธยมผมไม่ชอบ,บวิชาที่สุดคือวิชาท่องจำไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เ่ยหรือว่าสังคมเ่ยอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่แต่หลายอย่างมันก็ามาประยุกใช้ในจนถึงทุกวันนี้ได้ไม่ว่าจะเรื่องการเมืองการปกครองอการดูแลหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ต่างๆที่จริงๆแล้วมันประยุกใช้กับชีวิตประจาวันได้หลายเรื่องเลยสิ่งเหล่านี้คือมันทาให้ผมตัดสินใจว่าโอเค เนี่ยเราเรียนเราอุตสาห์ได้ทุนละเราอุตสาห์พยายามมาจนถึงจุดๆนี้ละจนเราสําเร็จละในมุมอันนึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ในคณะที่เราอยากเรียนเนี่ยผมว่าวันหนึ่งเราต้องได้พิสูจน์ตัวเองได้แน่ว่าสิ่งที่เราเรียนมันมีความหมายเขาใช้ชื่อคณะเต็มๆว่าอะไรนะครับคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ครับที่มาวินเส้นทางนะที่น้องๆฟังกันอยู่บางทีแบบอาจจะเป็นรุ่นน้องของพี่แบงก็ได้นี่คือการเรียนที่ควบคู่กันไปนะครับกับการทําธุรกิจอย่างจริงจังแล้วก็เต็มตัวมากขึ้น ใช่ไหมคือระหว่างเนี้ยที่บอกว่าเริ่มทําธุรกิจก็คือมีเปิดแบรนด์มีปรับเปลี่ยนจนปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดว่าน้องๆที่แบบว่าติดตามพี่แบงค์เนี่ยแบรนด์ของพี่แบงค์คือแบรนด์อะไรอะไรยังไงบ้าง ตอนนี้มีทั้งหมด4แบรนด์นะครับแบรนด์แรกคือแบรนด์สมศรีมีเสื้อเนอะ,ะเป็นโรงงานผลิตเสื้อยืดเสื้อโลโลหน้ากากผ้ากระเป๋าผ้าถุงผ้าลกล้อนเนี่ยเราทำให้ได้หมดหมวกแก้วเอ,อยังไ่างๆเราจะดูแลทำให้นะครับแล้วก็อีกแบรนด์แบรนด์ถัดมาเกี่ยวกับเสื้อผ้าเหมือนกันในช่วกทีก่สิงทองเหมือนกันนะชื่อแบรนด์วัสดุต เสื้อตัวภาษาญี่ปุ่นแปลว่าตลอดเวลาเราทําเสื้อยืดออกมาซึ่งมีนวัตกรรมให้คนแตละหุ่นใส่แล้วรู้สึกพอดีตัวเช่นคนตัวอ้วนใส่แล้วพางพุงได้อย่างนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่สองอีกแบรนด์หนึ่งเป็นธุรกิจใหม่ธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจสื่อ ธุรกิจสื่อในสานิเทศที่เราเรียนมาแล้วก็มาปปะยใช่ไหมาใช้ด้วยตัวแรกเป็นบริษัทน็อกเซนจำกัดนะครับรบ,บริษัทน็อกเซนจำกัดเนี่ยภายใต้เพจที่ชื่อว่าวิชาน็อกเซนซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามเกืบอบจะสอง0สนละประมาณน,นี้นะครับก็เป็นสื่อเพื่อการศึกษารเราตั้งใจเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้นอกห้องเรียน อยู่ในเพจเพจนี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาออมเงินวิชาผูกเชือกรองเท้าคุณเคยเรียนผูกเชือกรองเท้าไหมหรือว่ามัดถุงแกงแบบเนี้ยเราเคยมัดถุงแกงได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเราอยากเอาวิชาที่จริงๆมันจาเป็นต้องใช้ในชีวิตนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่เคยเรียนมันมาก่อนเพราะว่าโรงเรียนไม่ได้สอนวิชาออมเงินเหมือนตอนผมลงทุนทองก่อนหน้านี้ถ้ามีเพจนี้มาผมอาจจะลงทุนเป็นมากกว่านี้ก็ได้อ่าอะไรแบบนี้ครับประสบการณ์ของตัวเองควอมเช่าตัวเองก็มาเปิดเป็นการแนะแนวทางใช่ครับก็คือมีทั้งสี่แบรน ที่ทำอยู่แล้วก็แบรนด์ที่4ครับแบรนด์ที่4ชื่อแบรนด์ว่าเพจมนุษย์ยมอินเทอร์เน็ตอ่าเป็นเพจสื่อเหมือนกันแต่ว่าของวิชาน้อกเ้นเนี่ยจะเป็นสื่อเพื่อการศึกษาใช่ไหมครับสรับมนุษย์ยมเนี่ยจะเป็นสื่อสําหรับทําเพื่อการบริหารองค์กรบริหารจัดการองค์กรเ r อาร์ต่างๆดูแลคนยังไงสมมุติว่าน้อง เรียนจบมาปริญญาตรีจะไปสมัครงานที่ไหนดีครับอ่าจะดูได้ยังไงว่าเ u l t u r e อันนี้มันเหมาะกับเราไหมเราจะไปรีวิวสาที่ทํางานต่างๆให้คุณเองเฮต้าเขาก็จะมาเล่าว่าเนี่ยถ้ามาทํางานที่นี่นะมีแอปรูมไปนอนแอบนอนได้อ่าหรือว่าบางที่ไปที่นี่นะอ่าเราให้สำหรัทางความคิดไปที่นี่เรามีวัฒนธรรมการฟีดแบ็ที่ดีอ่าที่นี่เราไม่เป็นครอบครัวนะเรามีการบริหารที่แบบเป็นจัดการเป็นระบบระเบียบสิ่งเหล่านี้ก็คือ เราตั้งใจให้มีอยู่ในเพจเพจนี้ครับทั้งสี่แบรนด์ด้วยกันพี่คือพี่แบงค์นี่ทําคนเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีพาร์ทเนอร์มีคอนเนคชันสมรีซึ่ตโตเนี่ยเราก็มานนิยมเป็นอันที่เป็นเจ้าของคนเดียวครับแต่ว่าสําหรับตัววิชานอกเส้นเนี่ยเราร่วมก่อตั้งกันมาสคนนะครับทำมากับเพื่อนในคณะด้วยพารของเป็นสื่อนที่น้องๆได้ติดตามมันไปกดไปกดเพจไว้เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเนะฮะทีนี้มาพูดถึงธุรกิจที่บอกว่าเราทําต่อเนื่องความพิเศษคือเรามีประสบการณ์ตตตั้งแ่อนนเรีย เหมาะ<ช>ปลาย<ช>เนาะ<ช>จนถึงปัจจุบันมี2แบรนด์ด้วยกันกันกบเสื้อผ้าของเราความพิเศษของแบรนด์เรามันมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้าง หนึ่งเวลาเราทําแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะม,มันต้องมีความแตกต่างทุกคน,น่้จะเคยเรียนแบบเอ่พมาเลยแบบนี้ว่า<ฆ> marketing มันต้องมีแบบ product ที่ดีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าทําทำ product ไม่ดีเนี่ยอะไรอะไร,ะไรก็ไม่ดีแน่นอนกับลูกค้าวินาทีที่เรามาเปิดโรงงาน,นถ้าเราขอเล่าย้อนกลับไป<อ>สักนิดนะคบว่าวินาทีที่เมื่อกี้เราเล่าว่าเงินหมดแล้วกับการที่ไปขายเสื้อในมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วเราเอาเงินยังไงมาต่อในการแบบทําสมศรีมีเสื้อขึ้นมาได้ยังไงจากแบรนด์ที่ s u ีมันเรียกว่าเจ๊งไปแล้ว ก็พองเงินหมดครับทาอะไรไม่ได้มืดแปดดานเราก็ขอแค่เราอยากมีออเดอร์เสื้อเข้ามาเหมือนเดิมครั <Yeah. S 2> บบังเอิญวันนั้นครับเราเห็นเพจเพจหนึ่งขายเสื้อราคา350บาทเปิดพีออเดอร์เหมือนเราเลย uh huh. เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเขาขายได้เนี่ยสามบาทเขาน่าจะต้นทุนอยู่ประมาณ150บาทหรือร uh ้อยหนึ่งร้อยยี่บาทอืม uh huh. เพราะว่าไม่ไงั้นเขาไม่ขายราคานี้แน่ๆเราก็เลยทักไปหาบอกว่าผมจะส่งเสื้อราคาแค่80บบาทให้พี่ครับ ที่สนใจไหมที่สนใจมากเลยครับพี่นัดผมคุยเรียบร้อยเขาก็ประทับใจแล้วก็คุยแล้วก็เทำตัวอย่างให้เขาเสร็จสับเรียบร้อยเปิดออเดอร์แรกมาได้2,000ตัว2,000ตัวเรามีเกินแล้วเราก็ได้เงินมาออเดอร์แรกเราก็รู้สึกว่าเราอยากลุยกับมันต่ออะไรต่อแต่ตอนแรกเราคิดว่าเราอยากมาเป็นธุรกิจหนหน้าเพราะรู้สึกว่าธุรกิจหนหน้าเนี่ยมันค่อนข้างดีเพราะเราไม่ได้เราไม่ต้องไปบริหารจัดการคนอะไรเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือ เราอยากทาธุรกิจที่เราภูมิใจที่เราได้ทํามันจริงๆแต่ปัญหาคือเสื้อก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นตอนทำเอ d ตูีเองก็ตามจะทําตัวให้ให้เพจเพจนี้ก็ตามเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งครับคือโรงงานที่เราดิวเนี่ยเรามีการเปลี่ยนระหว่างทางหลายโรงงานนะครับแบบโรงงานที่เราบอกว่า,าทําขนาดให้เราเล็กแล้วก็เปลี่ยนเราไปทําโรงงานที่เราคุยกันเรื่องเปลี่ยนไปประมาณ3ที่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ แค่ตัวการเย็บของชายเสื้อนะครับชายเสื้อเนี่ยถ้าเรานึกภาพตามเราจะเห็นว่ามันจะมีการเย็บเหมือนพับเย็บขึ้นมาเสื้อปกติต้องพับเย็บแต่ว่ามีเสื้อหลุดไปประมาณสัก3าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้พับเย็บส่งไปให้ลูกค้า่าซึ่งมันสะท้อนอะไรบ้างนะครับมันสะท้อนว่าหนึ่งครับคนเย็บอาจจะไม่รอบคอบอะคนเย็บไม่รอบคอบไม่เป็นไรครับ QC ไม่มีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจอ่ว QC อาจจะไม่มีอาจจะพอให้อภัยได้แต่ที่แย่สุดครับคือคนพับเสื้อครับ คนพับเสื้อนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องพับเสื้อและเห็นรอยแน่นอนเพียงแต่ว่าเขาไม่สนใจเขาเลือกที่จะปล่อยไปดีกว่า,าการบริหารจัดการเขาาจะไม่โอเคหรือคนทํางานจะไม่มีไฟในการอยากทํางานแล้วบับงเอิญเราไป3โรงงานเจอ3โรงงานเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหากเกินไปหรือเปล่ากับแค่เรื่องการพับเสื้อเป็นให,ห,ให้ให้แบบส่งไปให้ลูกค้า,ล,คาลูกค้าภูมิใจการที่เราไปดีลกับเพจเพจแรกเนี่ย เราแทบะนาดกินข้าวคุยกับเขาเลยรู้สึกว่าเราไปขายของแบบเนี้มันคือเอาหน้าตาเราไปโชว์าการไปบอกว่าเอเคต่อให้มันเป็นสมสีมีเสื้อมันก็คือตัวเราอันแหละที่สะท้อนอลงไปเพราะฉะนั้นเราไม่อยากขายอะไรที่มันไม่มีคุณภาพสรงถึงมือลูกค้าเราจะรู้สึกเฟลรู้สึกไม่โอเคมาก,มากมเราก็เลยตัดสินใจเลยครับ,รบได้เงินก้อนแรกอันนั้นมาชอบตึกเปิดโรงงาน เปิดวันโรงงานแรกเลยด้วยความที่เป็นเด็กฮอร์โมนมันกำลังพุ่งกระฉูดอยากรุยอยากร้องรู้สึกว่าเจงก็แค่กลับไปอยู่จุดเดิมที่ไม่มีเงินเหมือนเดิมแค่นั้นเองก็คงไม่เป็นอะไรคงไม่ต้องขายบ้านขายรถอะไรอันนี้นคือความยากคือช่วงนั้นนี่คืออายุเท่าไรหร่คะเอ่อน่าจะประมาณสิบสิบแปดอยู่ประมาณเกือบเกือบขึ้นกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยใช่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยอันนี้สุดยอดนะทำโรงงานแล้วนะมางกนเครียดนะกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยที่ไหนดีอนนี้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบแบ่งเอจากกจริงนะ แบ่งร่างได้เยอะมากอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องการเรียนนี่ขนาดบอกว่าหมดไฟนะคะจริงๆน้องๆที่ฟังอยู่อ่ะบอกว่าทําหนังอ่ะเอาง่ายๆนะประกอบวิชาเรียนอะไรเงี้ยหมดเวลาแล้วเวลาหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็มีเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบมีมีพลังเยอะนีฮะกับการทําธุรกิจด้วยครับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่อ่ะแก้ปัญหาโดยกัรฉันทําเองดีกว่าเปิดโรงงานด้ยกิว QC เองอะไรที่แบบว่าฉันคิดว่ามันไม่ดีกับเจ้าคนอื่นหรืใช่พี่ดิวมาเนี่ยฉันทําเอง ใช่แล้วก็เริ่มทํามาตั้งแต่บัดนั้นใช่ครับนี่พอเราเริ่มเปิดโรงงานครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่าเราเราไม่ได้เปิดเต็มเราเปิดจากการที่มี QC เองก่อนกับการสกีนเองก่อนลงทุนมีโต๊ะสกีนอะไรอย่างงี้สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเราสกินเสื้อเองไปเรียนปาหัดเรียนหนักกว่าเดิมีครับตอนนี้จากการที่ตอนนั้นมันแค่พับเสื้อไม่สวยครับตอนนี้สกินก็เละอะไรก็ห่วยครับคือปัญหาใหม่อีกแล้วใช่เพราะเราทําไม่เป็นเราไม่รู้แล้วเราก็รู้สึกว่า คือเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เ <mm หมือนชีวิตไม่ได้ล uh> ิขิตมาให้มาสกินเสื้อจริงๆนะอะไรอย่างนี <MI ้เราสึกท้อมากแบบสกินยังไงมันก็ไม่สวยเรารู้สึกว่าบางทีมันเป็นเรื่องของศิลปะหรือเปล่าตอนเด็กๆเราลายมือไม่สวยว่ารูปไม่สวยเนี่ยอาจจะเกี่ยวไหมเราก็ท้อใจมากกับการที่ได้ส่งของไม่มีคุณภาพให้ลูกค้าอีกแล้วอกว่าจะเข้าที่เข้าทางครับเราก็ได้มีจ้างคนมีช่างสกินเก่งๆมาช่วยเราประสบการณ์สิบยีสบปีอะไรแบบนี้มาช่วยทําให้เราแทนเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างดีขึ้นแต่ตอนนั้นครับเราเราด้วยความที่เราเด็กมากครับการเริ่มต้นทาธุรกิจของเราที ไดออเดอร์แรกมาค่อยขยับขยายไปเรื่อยมีทีมมีคนจนมีพนักง,งานสักสิบคนแรกเนะี่ยไม่เคยเรียน management, มเเนไ่คยรียบริหารเลยบริหารทีมยังไงละ่ะบริหารองค์กรยังไงยากอีกแล้วมันเรียกว่ามไม่ได้ยากธรรมดาเรียกว่ายากแบบเขินเลยเขินยังไงเขินที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนไม่มีความรู้แล้วเราจะไปบริหารคนเหล่านี้ได้ยังไงล,ะละ่ะนแค่จะไปเดินดูเขาว่าเขาทําอะไรอยู่เราก็เขินลวครับ แค่แอบมองคอมพิวเตอร์เขาทำะไรอยู่ก็ไม่กล้าไปดูหรอกครับรู้สึกว่าเขินมากเป็นเด็กที่เราเขินมากเลยทั้งที่มีประสบการณ์ด้วยแต่ว่าเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับเราก็อ่านหนังสือเยอะมากแบบของพวกสนระคิมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการจิตวิทยาแบบนี้แล้วเราก็ไม่ค่อยรู้อินโนเวยอะไรทั้งสิ้นเราก็อ่านแบบ Google บริหารงานยังไง่บริษัทเทคยักษ์ใหญ่บริหารงานยังไงเขาก็เห็นแบบการแบบบล เขาใช้อิสระทางความคิดไม่มีการตอกบงตอกบัดอะไรทั้งสิ้นเราไม่ต้องมีหรอกอะไรอย่างนี้เราก็เริ่มทําเลยครับกับการบริหารทีมองค์กรซึ่ง c u เจอร์มันไม่สามารถปปี้แล้วก็เพ s ได้เนาะหมายถึงว่าเราไม่สามารถลอกของเขามาแล้วก็ <ใช S 2> วางบริหาร<ช>จัดการของเราได้เลยแต่เราก็ทํามันครับ<อ>แล้วมันก็เละมากเลยครับ<อ>พนักงานเป็นคนมาขอบอกเราเองว่าให้ตอกบัตรเถอะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าน้องจะคำนวณเงินเดือนพี่ถูกไหมผมต้องทสิ์ตัวเอง ต่อคอต่อคอเป็นถึงขั้นขนาดนั้นครับก <c oughs> ็ก็ค่อยๆปรับไปเราก็ทําเละกมากเราเต้องเชิญคนออกคนแรกเนี่ยเราทําอยู่สามวัน <c oughs> วันแรกก็คือโทรหาคนนู้นคนนี้ครับไล่อย่างไี <c oughs> <c oughs> เพราะ <ผม S 2> <ๆ S 1> ว่า,ป,าปัญหาคือเขาท็อกซิกกับที่ทํางานหรือว่าเป็นยาพิษไม่มีใครอยากทางานด้วยอ่าเราจะทํายังไงดีล่ะเราจะไล่เขาออกยังไงเราก็มีคนบอกเราต้องหาเตุผลมาคุยครับเราก็หาเตุผลมาคุยแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กล้าไม่หนักแน่นเลยพี่เขาก็บอกว่าให้โอกาสพี่เธอ ให้พี่ทำอีกสักนิดนึง <c oughs> ผมก็ใจอ่อยครับก็อ่พี่ก็ทําก็ได้ไม่เป็นไรก็เป็นประมาณนั้นเราก็ทํามาจนแล้วก็มีปัญหาต่อมาปัญหาที่สองที่เรารู้ว่ามันคงแก้ไม่ได้จริงเรารู้ <c oughs> แต่วันแรกเราก็ใจอ่อนเราก็มาบอกเขาอีกรอบหนึง่งเขาก็ยังไม่ยอมไปอยู่เขาก็บอกเดี๋ยวพี่จะปรับให้ให้โอกาสจนถึงครั้งที่สาม เราก็ยืนยันแล้วว่าเราจะให้เขาไปจริงๆเขาก็ไปเขาก็ร้องไห้ออกไปจริงๆวิทยาธิวันนั้นเราก็เราไม่รู้ว่าจริงๆเขาทําผิดหรือเปล่าหรือว่าเราแค่หูเบาหรือเปล่า <c oughs> หรือว่า,า <c oughs> ปัญหามันเกิดจากอะไร <c oughs> แต่เราเป็นคนที่ไม่นาอะไรไม่ได้เลยเราเละมากๆผมเลยจริงๆอยากฝากสําหรับถ้าแบบเป็นบางเป็นบางคนที่บอกว่าเฮ้ยเรียนจบแล้วทํางานก่อนทำธุรกิจ <c oughs> เลยดี <c oughs> เป็นไปได้นะครับถ้าได้ฝึกงานสัก อ,องค์กรใหญ่ๆอ,องค์กรหนึ่งผม <c oughs> ค,คงได้เห็นระบบอะไรที่ดีมากกว่านี้ <c oughs> ได้รู้ว่าเอ๊ <c oughs> มันต้องมีการเบิกเงินสดย่อยก่อนไหม <c oughs> อ่าหรือว่าเป็นแค่การอ่อต้องมีลำดับขั้นในการบริหารนิดนึงมีหัวหน้าลูกน้องอะไรอย่างนี้ <c oughs> เราไม่เคยรู้อะไรเลยเราก็ทํา <c oughs> แบบที่ไม่มีโครงสร้างอะไรกับองค์กรเลยอ่าเราก็ทําสิ่งเหน,นั้นไปมีโอกาสย้อนกลับไปได้ผมอาจจะไปทำลองทํางานสักที่หนึ่งเป็นพนักงานประจําสักปีสองปีเพื่อได้เห็นระบบอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเพื่อไม่ทําเลไปตอนนั้นโอเคครับทีนี้พอเราทําเลมากกว่าเราจะได้ฟื้นกลับมา ก็เรียนรู้กลับมาสร้างองคอ์กรต่างๆทีนี้ตอนนี้เราเริ่มถือขั้นว่าเริ่มโกรธละเริ่มโกรธกับการสร้างองคอ์กร <c oughs> เราได้รู้ว่าพนักง,งานของเราที่ปัจจุบันตอนนี้จาก10คนตอนนน้นเนี่ยมันเป็นประมาณ6กกว่าคนอ่ <c oughs> ะ <c oughs> เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันต้องทําได้ <c oughs> สิ่งต่างๆที่เราเริ่มสร้างระบบมาก่อนเนี่ยณวันวนั้นย้อนกลับไปที่เธยบอกว่าอยากบริหารง่ายแบบบริษัทเทใหญ่ๆ <c oughs> เราอยากให้มีอิสระทางความคิด <c oughs> มีการกล้าฟีดแบ็กกันเลยฟีดแบ็กในที่นี้คือการที่วันนี้คุณบอกว่า ผมพูดไม่ดีผมพูดไม่ชัดหรือว่าผมทํอันนี้ไม่ดีเลยคุณ<ม>ต้องพูดได้เลยแม้กระทั่งในที่ประชุมไม่ถือว่าเป็นการหักหนาเพราะว่าถ้าคุณมีจุอนนาเพื่อให้องค์กรโตจริงๆคุณต้องพูดเ,เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ครับมายัดมาใส่ในองค์กรของเราแล้วมันเริ่มโกรจริงๆเริ่มเติบโตรจริงๆเพราะเราเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่พลังของคนทํางานที่ว่าเราเชื่อว่าทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันบางคนมองว่าเป็นโรงงานผลิตครับ เอ้ยเราจะเอา o k เเอาเออเอาเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่ๆเนี่ยที่เขาเป็นบริษัทด้านความคิดสร้างสรรมาใส่เนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคงเป็นไปไม่ได้หรอกอ,อะไรแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าการที่เขาบริหารแบบนั้นเนี่ยเป็นการบริหารคนเหมือนกัน,นอ่ะคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นช่างเย็บผ้าช่างตัดผ้าที่บางทีเหมือนคุณดูถูกเขาว่าเขาใช้ไงานไม่ความคิดสร้างสรรนะเอะอแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่ามันใช้ได้ เราก็ลองเอาไปฟิตกับเขาดูครับลองเอาไปสร้างเค้าเจอสิ่งเหล่านี้ดูเราเห็นความที่สร้างสรรค์ของคนเย็บผ้าคนตัดผ้าเช่นคนตัดผ้าครับตัดผ้าแล้วต้องงานทิ้งเศษผ้าแต่ว่าเบิกทางขยะจากเงินสดย่อยไปยังไม่ได้สักทีเพราะว่าไม่หอมให้อนุมัติเบิกสักทีรอนานสิ่งเขาทํามือเข้าไปขโมยเอ่อไปเอาขโมยเก้าอี้ของตัวเองนี่แหละที่เป็นเก้าอี้ในห้องพักผ่อนของเขาขอเก็บมา คว่ำหน้าครับแล้วเอาถุงพลาสติกใส่ใส่แทนได้ถังขยะใบใหม่โดยที่ก็ไม่ได้ต้องเสียเงินซือถังขยะเลยแล้วก็มาบอกผมว่าเออไม่ต้องใช้ไม่ต้องเสื้อนะผมได้ถังขยะจากการประยุกต์ใช้ของผมละนี่คือความคิดสร้างสรรค์เล็กๆน้อยที่จริงๆแล้วทุกคนมีเหมือนกันทุกคนประยุกต์ใช้เหมือนกันทั้งแต่ผ้าคนเดิมครับบอกว่าการตัดผ้าเนี่ยเวลาปูผ้าเนี่ยโตะเนี่ยมันกว้างมากๆนึกภาพถึงโตะที่ขนาดหน้ากว้างสัก2เมตรแต่ตัวผ้าเนี่ยมันกว้างแค่ประมาณสัก50เซน สมมุติถ้ามันเล็กขนาดนี้การเอื้อมไปปูเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆในภาพออกนะครับทีนี้พอเราไปปูผ้าที่มันยากมากๆแล้วเนี่ย<ๆ>เขาจะทำยังไงเขาก็ต้องเดินขึ้นไปแล้วก็ทําท่าสควอตนะครับแบบค่อยๆย่อเข่าลงไปแล้วก็ค่อยๆเดินให้ระยะทางไกลๆเขาสึกว่ามันยากมากทางานช้ามาก เขาก็เลยของเงิน20บาทครับไปซื้อล้อร้าน20บาททุกอย่างมาติดกับแผ่นไม้ที่เหลืออยู่เป็นขยะที่ตอนแรกจะทิ้งนะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนสกเก็ตบอร์ดเล็กๆครับแล้วก็เอาไว้ให้นั่งแล้วก็สามารถสไลด์ไถไปได้เลยงานเร็วขึ้นครับประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น สิ่งเห<า>ล่านี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เมื่อเราส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ในองค์กรไม่ว่าต่อให้คุณมองว่าเขาจะเป็นพนักงานระดับผลิตหรือคนที่อาจจะไม่ใช้การทํางานแบบความคิดสร้างสรรค์จริงๆเราทุกคนใช้ได้หมดเอามาประยุกต์ร่วมกันได้หมดในการทํางานแล้วประสิทธิภาพการทํางานก็จะดีขึ้นครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าได้สัมผสัสเองชแล้วได้แก้ปัญหาเองด้วยนะครับได้เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ่ะซึ่งจริงๆถ้ามองก็คือว่าเป็นโอกาสของตัวเองเหมือนกันเนาะในการที่จะได้เรียนรู้ ตอนนี้คือถ้าในในหลักการบริหารของอของอบริษัทนะี้มากี่ปีแล้วฮะบริหารบริษัทมาจริงๆก่อตั้งมา5้าเกือบหปี้วครับแล้วก็ก่อตั้งบริษัทมาปีนี้เข้าปีที่3ครับครับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เจอภาวะโควิดด้วยไงใช่ใชเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้เห็นความร่มลุกคุกคานอย่างสนุกสนานเลยครับตั้งแต่ปีแรกนะปีแรกเป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่ทําระบบทุกอย่างเลย เละในเรื่องของไหลคนไม่กล้าออกตอกบัตรทุกคนไม่ตอกตอกบัตรอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่มีการบริหารจัดการไม่มีการดูดุด่าว่ากล่าวไม่กล้าทําอ่าแล้วก็เริ่มเรียนรู้เริ่มเห็นว่าจริงๆที่อื่นเขาทํำยังไงจนพอเราเริ่มมาเข้าปีที่สองปีที่สองเป็นปีโควิดอ่าเป็นปีโควิดที่เรารู้สึกว่าเออเราจะทํำยังไงกับมันดีครับอ,ออเดอร์เสื้อนะครับเป็นออเดอร์ที่พอโควิดเริ่มกระจายตัวเนี่ย หายไปจากออเดอร์ที่เรามีหลักหลายหมื่นตัวเหลือศูนย์ตัวทันที สิ่งที่เราต้องปรับก็คือต้องปรับตัวให้เร็วเราเป็นองค์กรเล็กๆที่เราเหมือนอาจจะไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่คนแบบเจ้าตลาดใหญ่ๆเราจะทำอย่างไงได้บ้างข้อดีของคนองค์กรเล็กครับเราเคลื่อนไหวเร็วเราทําอะไรเร็วมากเราเชนแบบทุกคนพร้อมเปลี่ยนไปกับเราเราก็โอเคเปิดออเดอร์หน้ากากเลยครับแปบ๊บเดียวภายในหนึ่งวันเราทํารับออเดอร์หน้ากากได้เปิดรันนิ่งเพจทำโฆษณาพีอาร์เอาดอร์หน้ากากมาเราเรียกว่าผมว่าผมเป็นเจ้าแรกในตลาดออนไลน์ที่ทําหน้ากากผ้าเป็นเจ้าแรก อ่าเราก็มีออเดอร์เข้ามาผมอยู่ได้ช่วงนั้นจากโควิดจากการปรับตัวมาทําหน้ากากแล้วออเดอร์หน้ากากผ้าก็เป็นออเดอร์ที่ปัจจุบันก็ยังมีการสั่งอยู่แล้วก็เป็นโปรดักต์ใหม่ๆที่สําคัญแล้วก็จําเป็นแล้วทำให้องค์กรผ่านฝานวิกฤตนั้นมาได้จยอดขายด้วปรับตัวเร็วสุดยอดมากใช่นะครับชอบเลยอะแนวคิดที่แบบว่ามันมันสถานการณ์บังคับแต่มันต้องปรับตัวไงแล้วก็ปรับได้นะครับชื่อว่าน้องๆที่ได้ติดตามฟังวันนี้เนี่ยอาจเกิด แนวคิดแล้วก็ไอเดียนะทั้งเรื่องการเรียนการปรับตัวแล้วก็โอกาสที่เข้ามาด้วยจะใช้โอกาสอยู่กับโอกาสนั้นอย่างไรทีนี้อยากให้ฝากถึงน้องๆบ้างวันนี้น้องๆฟังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้จากพี่แบงค์มากๆเลยก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าไงเส้นทางของชีวิตยิ่งแื้ปัญหาธุรกิจด้วยคือบางคนเน่ยเดี๋ยวนี้เด็กยุคใหม่เนี่ยเขาก็มองไปถึงธุรกิจนะพี่แบงค์เช่นการเลือกเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่จะเข้าคณะนี้แค่นั้นแต่พี่แบงค์อ่ะสตาร์ทมาก่อนไง คือจากความชอบด้วยจากอนาคตข้างหน้าด้วยอยากจะฝากมุมคิดตรงเนี้ยให้กับน้องๆไงบ้างนะวันย้อนกลับไปเมื่อเรื่องโควิดไม่กีนนี้นะครับบางทีเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นองค์กรเล็กๆแล้วเราจะไปสู้คนอื่นเขาได้ยังไงบางครั้งครับบางทีเรามองย้อนกลับไปเราอาจจะเป็นเด็กตัวเล,เล็กคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคนที่มีน้ําหนัก เสียงน้อยสุดในบ้านน้ําหนักเสียงน้อยสุดในห้องออหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้สนไม่มีใครสนใจเราเลยอาจจะเป็นคนเรียนอ่อนบ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้แข็งแรงสู้คนอื่นเขาได้เราจะเห็นยักษ์ใหญ่ๆอยู่เต็มไปหมดเลยครับณนะวันที่เราผมเจอโควิดผมก็จะเห็นยักษ์ใหญ่ของเจ้าตลาดที่เขามีเงินทุนเหลือสำรองอยังไงเขาก็ไม่เจ๊งเป็นอีกสองสามปีขาดทุนเขายังอยู่รอด แล้วถ้าสมมติย้อนกลับไปไวัยเรียนเราก็คงเห็นครับเพื่อนที่เรียนเก่งๆงมาก,กๆากอสอบติดหมอสอบติดคณะดีๆเก่งๆได้เกรดสีด่จุดศูนย์ทุกวิชาบางทีเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กมากแต่บางครั้งครับเราตัวเล็กการตัวเล็กแบบนั้น,นมันทําให้เราพร้อมมากกว่าคนอื่นเหมือนกันเพราะม,มากกว่าคนอื่นยังไงอย่างแรกครับตัวเล็กขึ้นเคลื่อนไหวไหวผม,มเป็นคนที่ไม่ได้เรียนเก่งแบบจ๋ามากผมพร้อมที่จะย้ายจากคณะคณะไอทีตอนนั้นคณะไอทีคณะวิศวะคอมมาเป็นคณะคอมพิวเตอร์อ่าคณะ นิเทศศาสตร์ได้ผม,ผมย้ายจากคณะน,นิเทศศาสตร์เปลี่ยนมาเป็นบริหารจัดการได้ด้วยความคล่องตัวและวล่องไวตอนนั้นเราไม่ได้ไปแบบสุดเหมือนเขาเรารู้สึกว่าเอ้ยถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนที่สุดจ๋าที่สุดแบบเขาเนี่ยแบบคนที่เก่งๆมีทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่บางทีพอเราไม่ได้สุดจ๋าเนี่ยเรามีพื้นที่มีสเปซเหลืออยู่ให้เราได้ลุยในสิ่งที่เราอยากลุยต่อ,อก็เลยอยากฝากเรื่องนี้ไว้ครับว่าบางครั้งการเป็นคนตัวเล็กเนี่ยไม่ใช่แย่เลยแต่บางครั้งเป็นจุดเด่นด้วยซ้ำเพราะว่าเราม,มีพื้นที่เหลือให้เราได้รู้เราได้ลองแล้วก็ลองทําสิ่งใหม่ๆเร็วมากครับนะเป็นอีกมุมคิดหนึ่งเนาะใช่ซึ่งบางคนอยู่ในสภาวะแบบนั้นะจะคิดว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆเพราะว่าเอาไปเกิดการเปรียบเทียบกับคนอื่นอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่พี่งาาทดลอม แล้วก็ใช้ได้ประสบความสําเร็จด้วยนะครับเป็นช่องทางที่ดีใช่แล้วนะคะก็วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วใช่ไหมแต่ก่อนจะหมดเดี๋ยวฝากก่อนดีกว่าฝากช่องทางนี้หนึ่งไปแบงค์ให้กับน้องๆที่ติดตามได้อย่างไรบ้างทั้งสี่ช่องทางเลยใช่ไหมคือเรื่องของธุรกิจด้วยแล้วก็เรื่องของเพจด้วยเชื่อเลยครับ โอเคถ้าหลักๆอยากติดตามแบบแนวคิดมุมมองธุรกิจนะครับก็อยากให้ไปตามที่เพจมันนุนนิยมเพราะผม,ผมจะมีลงความรู้ความคิดต่างๆไว้เยอะมากนะครับ<า>แล้วก็ในส่วนของตัวธุรกิจก็จะไปสามารถติดตามได้ที่เพจสมศรีมีเสื้อนะครับ<า>แล้วก็เพจซื้อโตครับ<า>แล้วก็สุดท้ายเพจด้านการศึกษาของผมนะครับเพจวิชานอกเส้นครับผมนอกจากนี้สําหรับน้องๆที่ หาแนวแนวไกด์ไลน์ในการทำพอร์ตโฟลิโอครับก็สามารถเสิร์ชชื่อของไปได้เหมือนกันธนาพลอนลุิรีก็จะเจอพอร์ตโฟลิโอที่เอาไว้เป็นแนวทางไกด์ไลน์ในการทําได้เหมือนกันยอดเยี่ยมทีเดียวนะสุดยอดสำหรับแขกรับเชิญของเราวันนี้พี่เป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดเลยพี่โอ๊ตอิ่มเลยนะสวันเราคุยกัน2วันเนี่ยใช่ใคือได้เปลี่ยนมุมคิดนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็ กล้าเสี่ยงอืมเออไม่คือมุมหนึ่งคือไม่กลัวเหมือนกันเนาะใช่กับสิ่งที่แบบเออฉันมีเงินก้อนเดียวฉันแบบลงทุนเลยจริงๆจะบอกว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยเน,น,นี้ยตอนเนี้ยนะคะคือเขาเริ่มทําธุรกิจอยู่แล้วบางคนก็แบบอาจจะไปเป็นลูกจ้างเขาก่อนอะ,อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มค่อยๆเติบโตถูกต้องเลยนะคะนะฮะวันนี้ได้แรงบนันดาใจไปเ,เต็มๆนะฮะวันนี้รายการเราต้องขอบคุณนะฮะพี่แบงค์ที่บอกคุยกับเราสองวันเลย กับช่วงเวลาของไฟมีซีเจนนั่นเองนะฮะขอบคุณนะฮะพี่แบงค์ธนพลอรุณสิริขอบคุณนะคครับบขอุณครับสวัสดีครับ